เรื่องการวัดนะครับหน้าที่การสารนะครับตั้งแต่ข้อแรกเขาบอกว่าพารากอนนะครับสูง185เซนติเมตรอยากทราบว่าพารากอนสูงกี่เมตรเห็นตัวครับน้องๆครับ185เซนติเมตรเนี่ยคิดเป็นกี่เมตรง่ายมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เมตรเนี่ยเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี185เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรก็เอา185ตั้งแล้วก็หารด้วย100นะครับแล้วหน่วยก็จะเป็นเมตร185หารด้วย100นะครับมันก็จะกลายเป็น 1.85 เมตรคำตอบข้อ1จึงตอบช้อยส์2นะครับต่อไปนะครับข้อที่2เต็มตัวครับเต็มตัวเอาหนังสือที่มาเปิดหน้าที่ใต้ฉันครับต่อไปข้อ2ครับพอข้อ2เต็มตัวครับน้องครับจอนสูง5ฟุต6นิ้วอยากทราบว่าจอนสูงกี่เซนติเมตรตรงนี้เนี่ยที่เราเจอบ่อยคือ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ในข้อนี้ก็คือ1นิ้วเนี่ยนะครับเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรเป็นค่าประมาณ1นิ้วนะเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรพี่แบงค์บอกเริ่มหน่วยน้องตรงนี้นะครับน้องลองคิดดูเดี๋ยวเฉลยข้อ2ครับลองคิดนะครับน้องครับข้อนี้นะครับเราต้องเปลี่ยน5ฟุต6นิ้วเนี่ยให้เป็นนิ้วก่อน5ฟุต6นิ้วห้าฟุต6นิ้วเท่ากับกี่นิ้วเนื่องจาก1ฟุตก็12นิ้วนะครับมันก็จะกลายเป็น5คูณด้วย12ก่อนแล้วก็บวกด้วย6น้องๆครับแสดงว่า5ฟุต6นิ้วเนี่ยมันคือ5คูณ12ได้60 60บวก6ได้66นิ้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนิ้วให้เป็นเซนโดยการเอา 2.54 ไปคูณ66เพราะ1นิ้วมัน 2.54 เซนติเมตรครับคูณด้วย66 64 24ใส่4ลด2ครับ6530บวก2ไป32เศษ2เท่า3 6212บวก3 15ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับใส่0ตัว1อ่านดูมาเลย425ก็เป็นเอามาบวกกันเป็น4676แล้วก็1ทดสอบนิยม2ตำแหน่งมันได้ออกมาเป็น 167.64 นะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะครับข้อ2จึงตอบช้อยส์4นะครับต่อไปข้อ3ทำตัวเรียกนะครับน้องครับข้อที่3นาลีเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งย่านสีลมนะครับที่ทำงานของนาลีเป็นตึกสูง7ชั้นสูงประมาณ 28 กิโลเมตรหรือ28เมตรครับถ้ากิโลเมตรนี่โอ้โหโอ้โหนะครับผิดนะครับไม่ใช่28กิโลเมตรตึกสูงตั้ง28กิโลเมตรคำตอบข้อนี้คือ28เมตรอ้าวเหลือ2ช้อยคือช้อย2กับช้อย3ทุกวันนาลีขับรถมาทำงานโดยใช้อัตราเร็วเฉลี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดช้อยไหนไม่ได้เลยนะครับความช้อย2ช้อย3เนี่ยมันเป็นกิโลเมตรแล้วก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันและจอดแวะซื้อกาแฟที่ร้านเล็กๆหน้าบริษัท
เมื่อถึงบริษัทนาวีจะไปนั่งดื่มกาแฟที่มานั่งสีขาวสูงเพียง35มิลลิเมตรหรือนิ้วนิ้วนะครับ35มิลลิเมตรเท่าไหร่ครับ3เซนครึ่งโอ้มานั่งเท่านี้3เซนครึ่งคำตอบข้อนี้ถูกตอบนิ้วนะครับข้อ3ตอบช้อย3นะครับดึงไม้ท่านมา12นิ้วใช่ไหมครับก็ประมาณ3ไม้ละท่านข้อ3ไม้ท่านมา36นิ้วข้อ3ตอบช้อย3ครับต่อไปครับข้อที่4เชือกเส้นหนึ่งยาว 5,320 มิลลิเมตรอยากทราบว่าเชือกยาวกี่เมตรเราต้องเปลี่ยนมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนโดย1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรเราลองเปลี่ยนนี้520มิลลิเมตรทำให้เป็นเซนนะครับเอาไปหารด้วย10เอาไปหารด้วย10นะครับทำให้เป็นเซนนะครับตัดทอนน้องครับน้องครับมันไม่ได้ออกมาเป็น532เซนติเมตรแต่เขาถามเป็นเมตรนะครับ1เมตรเนี่ยเท่ากับ100เซนติเมตรเอา532ไปหารด้วย100นะครับคำตอบข้อนี้ตอบ 5.32 เมตรนะครับสรุปอีกครั้งว่าข้อ4เนี่ยคำตอบคือช้อย4นั่นเองข้อ4ตอบช้อย4ต่อไปข้อ5นะครับเด็กๆเขาบอกว่าสมเกียรติใช้เวลานั่งรถจากบ้านไปหาคุณแม่เป็นเวลาประมาณ 2.15 จากสถานการณ์ดังกล่าวควรเติมหน่วยการวัดในข้อใดคำตอบคือ2ชั่วโมง15นาทีนะครับ2นาที15ชั่วโมงไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะเอาหน่วยใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับ2นาที15วินาทีนะก็อาจจะไม่ค่อยสมกับเหตุการณ์นะครับก็แล้วแต่นะข้อที่เหมาะสมที่สุดก็ได้เป็นช้อยส์1ข้อ5ตอบช้อยส์1ครับต่อไปครับข้อที่6ข้อที่6นะครับน้องๆครับเขาบอกว่าสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งยาว60เมตรอำนวยซองว่ายน้ำไปกับวันละ15รอบอยากทราบว่าอำนวยว่ายน้ำไประยะทางกี่กิโลเมตรนะครับสระว่ายน้ำมาตรฐานเนี่ยมันจะยาว50เมตรนะครับในหาดใหญ่เราก็จะมีที่บ้านปูนะครับที่ภูพานขาวสระของสปอร์ตคลับเนี่ยก็จะยาวเพียง25เมตรนะครับนะครับไม่ต้องวัดนะครับก็คือทราบอยู่แล้วนะครับ25เมตรแล้วก็บางทีเนี่ยข้อจำกัดของสระที่ยาว25เมตรก็คือเวลาเราโดดลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ดับน้ำมันก็ปาไปแล้วครึ่งสระเราว่ายไปเดียวก็ถึงนะไม่ทันได้ออกแรงลึกสปอร์ตคลับก็ตามที่เราเขียนเนาะจำไม่ได้เท่าไหร่2เมตรใช่ไหมประมาณนั้นบริเวณที่โดดอะประมาณ2เมตรแต่ว่าบริเวณที่ตื้นสุดน่าจะเท่าไหร่150เซนเองรู้สึกนะจำไม่ได้พร้อมไหมครับก็เลยบอกว่าสระว่ายน้ำมาตรฐานเนี่ยจะยาว50เมตรนะครับแต่ว่าข้อนี้บอกว่าสระแห่งนี้ยาว60เมตรอำนวยซ้อมว่ายน้ำไปกับวันละ15รอบข้อ6นะครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่60เมตรไปอย่างเดียวนะไปกับคูณ2เข้าไปไปกับพวกคุณ2เข้าไปไปกับ1รอบ120เมตรแต่ข้อนี้เนี่ยน้องครับวันละ15รอบคูณด้วย15เข้าไปแล้วหน่วยก็จะเป็นเมตร64คูณด้วย2นะครับได้120แล้วคูณด้วย15หน่วยจะเป็นเมตรน้องครับตรงนี้คูณกันแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น 1,800 เมตรแต่เขาถามว่ากี่กิโลเมตรเราก็นำ 1,800 ไปหารด้วย 1,000 คำตอบข้อนี้จะเป็น
1.8 กิโลเมตรโอ้ว่ายน้ำเป็นกิโลเลยข้อ6นะครับตอบช้อยส์4นะครับสบายมากนะคนที่ว่ายทุกวันเนี่ยว่ายเป็นกิโลแบบสบายสบายต่อไปนะครับข้อ7ลองดูครับข้อนี้สิ่งที่เราจะใช้ก็คือนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือ1นิ้ว1นิ้วเนี่ยเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรลองคิดดูครับข้อ7เดี๋ยวเฉลยเอาข้อ7มองครับตั้งใจทำมาทำแอปเอียนวันนี้สมาธิกลับมาไม่ดีแล้วนะครับติดแสงทองครับติดแอปเอียนทองข้อ7ครับทะเลดำบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกมีความลึก 2,211 เมตรเขาถามว่ากี่ฟุตนะน้องครับ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วแต่เนื่องจาก1นิ้วเนี่ยเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรพี่ก็เลยเอา12เนี่ยไปคูณ 2.54 นะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรสองจุดห้าสี่นะครับไปคูณด้วยสองสี่คูณสองได้แปดห้าสองสิบใส่ศูนย์ตัวหนึ่งสองสองสี่บวกเป็นห้าใส่ศูนย์ตัวครับหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณสองได้สองเอามาบวกกันครับแปดสี่ศูนย์ตัวหนึ่งน้องครับหนึ่งฟุตเนี่ย30.48มีหน่วยเป็นเซนติเมตรแต่เนื่องจากเขาบอกว่ามีความลึก 2,211 เมตรเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้เป็นเซนก่อนแล้วกันคุณได้ร้อยก่อนกลายเป็น221100 221,100 เซนติเมตรเดี๋ยวพี่จะคิดว่ามันกี่ฟุตโดยการเอา221,100เซนติเมตรไปหารด้วย 30.48 เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกกี่ฟุตเอามาหารกัน 221,100 นำไปหารด้วย 30.48 ซึ่งการหารทศนิยมเนี่ยตัวหารถ้าเป็นทศนิยมตอนนี้ตัวหารเป็นทศนิยม2แห่งให้คุณได้ร้อยทั้งเศษและส่วนกลายเป็น221,100แล้วก็เติมสูตรอีก2ตัวหารด้วย 3,048โอเคนะไปหารกันแล้วเนี่ยคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่เยอะที่สุดเลยครับ 7,254 ฟุตคำตอบข้อ7คือช้อยส์2นะครับไปหารยาวเอง